พรรคพลังท้องถิ่นไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ชูยุทธศาสตร์ปลดหนี้ขยี้จนเสนอแก้ไขพรบการพนันพร้อมลุยศึกสนามเลือกตั้งล่าสุดค่ะพรรคพลังท้องถิ่นไทยค่ะนำโดยนายชัชวาลคงอุดมหรือชัดเตาปูนค่ะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยค่ะได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564พรรคพลังท้องถิ่นไทยค่ะโดยได้มีการชูยุทธศาสตร์ปลดหนี้ขยี้จนรวมถึงการเสนอแก้ไขพรบการพนันเพื่อนำรายได้ค่ะไปแก้ไขปัญหาปลดหนี้เกษตรกรรวมถึงนักศึกษาที่กู้ยืมกยศ.ค่ะซึ่งการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ค่ะยังได้มีการรายงานงบดุลพรรคค่ะการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับพรรครวมทั้งการพิจารณากำหนดจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคค่ะและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคนอกจากนี้ค่ะชัดเตาปูนค่ะยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ของพรรคในการลงสนามเลือกตั้งสมัยหน้าอีกด้วยเราก็เสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อจะเอาการเงินขึ้นมาถูกต้องนะครับแล้วเราจะเอาเงินตรงนี้เอาไปช่วยเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับเอาภาษีตรงนี้แต่นักศึกษาที่เขากู้กยศ.มาแล้วเขาจะต้องโดนฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแก้เอามาใช้ตรงนั้นขึ้นมาคือนโยบายหลักที่เราจะช่วยประชาชนเท่าที่เราฟังมานะครับตลอดเวลาที่เราข่าวนี้ออกไปเนี่ยก็เห็นคนเห็นคนเราฟังนะไม่ทราบว่าคนอื่นฟังเหมือนทางเราหรือเปล่านะครับก็คนเห็นด้วยเยอะมากครับนะครับก็ดูในสภากันแล้วกันนะครับว่าเวลาที่เราโหวตเนี่ยก็300กว่านะครับแม้แต่ฝ่ายค้านฝ่ายอะไรก็เราก็มาเขาก็เห็นด้วยนะครับก็มี9สามร้อยกว่ากับ9คนกับ9ท่านนะครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นครับเพื่อจะได้มันจะได้ไม่มีใครมาแล้วมันมติของประชาชนอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าดีผมเนี่ยเสนอเรื่องนี้มาประมาณสัก30 กว่าปีมาละผมเห็นด้วยตลอดว่ามันควรจะทำเพราะงั้นเงินไหลออกนอกประเทศหมดนะครับยิ่งเวลานี้ยิ่งทางออนไลน์เนี่ยเรากันไม่อยู่เลยนะครับถ้าเราทำให้ถูกต้องครับผมเชื่อว่ามันน่าจะออกอะไรพวกมาควบคุมได้ไม่ให้ใครก็เล่นได้เด็กไม่ก็เล่นเกมเล่นอะไรแล้วก็มันจะเป็นพนันหมดแล้วต้องบ่อยข้ามถนนนะฮะนี่มันเปิดคาสิโนมันเป็นเอนเตอร์เทนคนที่เข้ามาเนี่ยมันเขามีฐานะมีอะไรนะครับก็มันก็ต้องผมเชื่อว่ามันต้องมีกฎระเบียบมาจำกัดนะให้เขาให้ใครมีอะไรเท่าไหร่เข้ามาเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างคนจะเข้าไปเล่นไม่ใช่ไปเบิกเขาได้เล่นได้ไปทวงเงินเขาต้องซื้อแค่เช็คไปเล่นครับนะฮะแค่เช็คหรือมีกลุ่มที่เขาเป็นคนเป็นตัวแทนของบ่อนนะครับเขาก็ซื้อเขามีสัญญาสมมติว่ามีผมมีสิบมีสัญญากับบ่อนนี้10 ล้านผมก็มีแค่เช็คไปแรกเขา10 ล้านแล้วก็ผมเอาคนไป5 คนที่ผมไว้ใจได้เอาไปคนละ2 ล้านถ้าเขาเสียหมดสักเดือนนึงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่สัญญากันมันเรื่องของธุรกิจครับแล้วมันเขาได้2%น่ะไปเบิก10 ล้านเขาได้200,000อย่างเงี้ยพอเขาเรียกไปชิปตายนะครับพอชิปตายหมดมาเป็นชิปเป็นเขาไปแลกใหม่ก็ได้อีก200,000วันนึงเขาได้หลายแสนนะครับเพราะจะเอาคนมาให้ไปเล่นเนี่ยเขาไม่ใช่ใครส่งเลยก็ไปขอก็ได้มันต้องรู้จักกันมันต้องรู้ว่าคนที่ฐานะเป็นยังไงนะครับในคณะทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องการทำ primary vote เนี่ยเรามีข้อยุติว่าแบบเดิมเนี่ยคณะทำงานก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยใช้วิธีการให้จังหวัดหนึ่งมีการทำโดยคณะกรรมการประจำจังหวัดแค่นั้นนะครับได้คือมันรัฐธรรมนูญมีอยู่มาตราหนึ่งบอกว่าให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมแต่ไม่ได้ระบุว่าจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในคณะทำงานของวิปรัฐบาลคณะทำงานนี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้คณะกรรมการประจำจังหวัดนะครับซึ่งจริงๆเรามีสาขาอยู่แล้วละแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็ทำมาตามรับฟังความเห็นมาแค่นั้นจำกัดจำนวนนะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับทีนี้ผมเพิ่มเติมที่ท่านถามเรื่องของเนี่ยนะครับที่ใช้2ใบเนี่ยผมเรียนว่าคณะทำงานก็ดูกันนะครับว่าการใช้ร้อยหารเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะลงตัว 100% ถูกไหมครับมันจะต้องมีเศษที่เหลืออยู่สมมติว่า
เศษเรามีคะแนนเต็มสัก 350,000 คำถามก็คือว่าที่เลยกว่า 350,000 แล้วพรรคที่ไม่ถึง 350,000 เนี่ยจะเอาเศษพวกนี้ไปไหนคำตอบในคณะทำงานก็คือว่าซึ่งพรรคเราก็เห็นด้วยก็คือว่าเอาเศษนั้นมากองผมคำนวณแล้วกองแล้วเนี่ยมันจะได้คะแนนเต็มของส.ส.บัญชีรายชื่อสัก90คนจะเหลืออยู่ประมาณ10คนถามว่าคะแนน10คนนี้ไปไหนคณะทำงานก็บอกว่าคะแนน10คนก็ไปดูว่าพรรคใดที่มีคะแนนเศษเนี่ยเหลือมากที่สุดก็เรียงลำดับตามนั้นอันนั้นก็คือจุดยืนที่ผมคิดว่าเราพอจะรับได้นะครับ